สวัสดีค่ะทุกคนมานี่พบกับช่องกินไปกับตุกนะฮะมาเบิ่งมานี่ตุกอยู่นะกลับมาจากชลบุรีเมื่อฮอดมื้อเช้านี่แต่ว่าบ่มีบ่ได้เป็นโควิดแน่นอนฮะอันนี้ก็ปลอดภัยผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านเพิ่นก็สบายใจได้บ่มีปัญหาเพราะว่าอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็มานี่มีเมนูเบอร์ว่าเมนูอนว่าผลไม้นำมาเสนอนั่นก็คือแทนบักปางเก็บจากสวนสดๆจากสวนระยองของนานะฮะอันนี้คือหน้าเพิ่นบ่ได้มาเพราะว่าเป็นอยู่ในโซนที่ห้ามเดินออกนอกจังหวัดแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้มีปัญหาหยังดอกเพิ่นก็คือว่าเพื่อความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยทั้งเพื่อนร่วมงานของเพื่อนของหน้าพ่อนะคะหน้าเพื่อนก็เลยอ่ะฝากอันนี้มาให้ตากับยายให้คนที่บ้านได้กินกันเนาะยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับบักนี่อย่างเดี๋ยวนึกออกเดี๋ยวบอกอีกทีพี่น้องตุ๊กนึกว่าออกขอบคุณน้าแดงเนาะอันนี้น้าแดงไปเก็บมาเองคุณครูแดงขอบคุณค่ะมามี3ซวงมาสิมากินเบิ่งหน่วยใหญ่ๆปักปางนึกออกแล้วพี่น้องมันคือปักปางอันนี้ล้างแล้วแต่ว่ามันเด็ดออกมาจากขวดถ้าเราลองเซตนิดนึงเพื่อมันไม่ยางอ่ะเดี๋ยวดูกินในเบิ้งคือให้เราถึงขอนใหญ่ไข่ไหมก็ไม่เนาะเสียให้เราถึงรสชาติมันเนาะหวานหวานแบบหวานแบบสดชื่นเลยไม่เนาะหวานแล้วก็กรอบแล้วก็เขาก็รู้สึกแบบเป็นไงอ่ะแบบรู้สึกแซ่บอ่ะพี่น้องอร่อยอันนี้ก็คือเพิ่นเก็บมาให้หลายไฮไลท์ยอดพี่น้องเอามาฝากผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านกินอันนี้ก็เอามารีวิวให้เพิ่นเพราะว่าอยู่สวนเพิ่นก็ปลูกหลายอันนี้ก็เป็นต้นที่เพิ่นเก็บไว้โดยเฉพาะเพิ่นเอามาฝากคนอยู่บ้านมากินต่อหน่วยใหญ่เต็มปากพี่น้องแซ่บอีหลีเพิ่งเก็บมาเมื่อวานนี่สดแห้งพี่น้องสำหรับผู้ใดกำลังลดน้ำหนักอยู่เนี่ยสามารถกินเป็นแท่นหวานได้เลยพี่น้องหวานแห้งเลยฟังเสียงอยู่ตรงนะบรรยากาศยังดีเป็นป้าอ้อยข้างหน้าค่ะที่เป็นสะเป็นสางพี่น้องมันเลี้ยงปลาบ่สามารถหยุดได้พี่น้อง
เพลินลมกว่าพอลมต้องซื้อไว้พี่นะให้เอิ้งมีพ่อข้าเคลื่อนมาไงพ่อข้าไปจองที่สวนก็จองมาทำนี่น่ะหมดก่อนขายดีแฮงเหนื่อยไงหวานหวานพูดได้มากอ่ะไปหาเบิ่งได้น้ำตามตลาดนะพี่น้องเนาะไปหาซื้อกินว่าแค่ไหนกะแซ่บทำรับมือนี่จุกอ่ะมารีวิวมาแนะนำผลไม้ที่หากินได้ง่ายนะฮะยังไงกะไปลองซื้อกินกันเบิ่งเนาะสำหรับมือนี่จุกอ่ะอยากฝากถึงคนที่เดินทางกับบ้านก็ขอให้เดินทางกับอย่างปลอดภัยปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะบ่มีโรคภัยเบียดเบียนคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาเฮ็ดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จผลเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับการกดติดตามแล้วก็การแชร์ขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย